ครับสวัสดีครับสำหรับเครื่องซักผ้า Panasonic นะครับที่มีฝาครอบด้านในนะครับวิธีเอาออกเอาเข้านะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่จะมีปัญหาตรงที่ใส่สปริงกลับคืนไม่ได้นะครับสปริงดันฝานะครับใส่ไม่ได้ทีนี้โซลีนอยน้ำเอาออกมาแล้วใส่กลับคืนก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะใส่ไม่ถูกวิธีนะครับแต่โดยปกติแล้วมันก็ใส่ยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราไม่เคยใส่หรือว่านานๆทีจำไม่ได้มันก็ใส่ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูว่าจะเอาใส่กันยังไงนะครับที่มีคำถามมาว่าวาล์วน้ำถอดออกมาล้างทำความสะอาด ปรากฏว่าใส่กลับคืนที่เดิมไม่ได้เลยมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยออกมาจากตรงนั้นแท้ๆประมาณนี้นะครับเพียงแต่เรา ลืมคิดไปว่ามันใส่แบบนี้มันไม่ถูกเท่านั้นเองนะครับปัญหาอีกสปริงด้านฝาไม่รู้มันมาจากไหนเนี่ยมันใส่ยังไงเนี่ยถ้าใส่ไม่เป็นเลยหารูหาที่ใส่ไม่เจอเลยเพราะว่าตอนที่เราถอดเราไม่ได้สังเกตนะครับสังเกตก็ไม่เจอเพราะมันหลบมันซ่อนดีเหลือเกินนะครับเนี่ยรุ่นนี้ครับเนี่ยครับมันหลบมันซ่อนอยู่ข้างในเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ย สปริงด้านฝาจะอยู่ตรงนี้ครับทีนี้หลังจากที่เราถอดออกแล้วนะครับเราดึงออกมาปุ๊บสปริงมันหลุดเลย สปริงตัวนี้หลุดนะครับพอสปริงหลุดปุ๊บเราใส่กลับคืนไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับพวกนี้ก็จะเป็นPanasonic เขาจะมีฝาครอบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเขาจะถอดด้านหลังนี่นะครับถอดด้านหลังก็งัดออกไปก็เห็นหมดนะครับ ทีนี้Panasonic ตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับตรงฝาครอบด้านตรงนี้ครับเราต้องมาเปิดด้านล่างนะครับไม่ว่าเราจะมาเช็ควาล์วน้ำโซลีนอยด์น้ำเพรสเชอร์หนูกัดสายไฟหรือเปล่าประมาณนี้ครับเราจะเข้ามาเช็คเราจำเป็นที่จะต้องถอดพวกนี้ออกไอ้ตัวนี้ออกครับน็อตของเขาก็จะมีเนี่ยครับตามขอบเนี่ยครับมีน็อตกี่ตัวพวกนี้ต้องออกให้หมดนะครับถึงจะถอดไอ้ตัวนี้ออกมาได้นะครับทีนี้พอเราถอดออกมาแล้วปุ๊บนะครับเอาโซลีนอยด์ไปล้างนะครับแล้วก็ทำสปริงตัวนี้หลุดถอดออกมาแล้วยังไงต้องสปริงตัวนี้ก็ต้องหลุดอยู่ดีนะครับเนี่ยครับถ้าสปริงค้างอยู่ถอดฝานี่ไม่ได้อีกแล้วครับต้องได้ถอดสปริงออกมาด้วยนะครับทีนี้ปัญหาตรงที่ว่าเอาใส่กลับคืนไม่ได้นะครับทีนี้ผมจะพาเข้าไปดูว่าโซลีนอยด์ของมันเนี่ยครับเวลาออกมาแล้วนะครับทำความสะอาดกลับคืนไปไม่ได้นะครับทำไมกลับคืนไปไม่ได้เดี๋ยวไปดูปัญหามันเลยครับว่าทำไมถึงกลับคืนไม่ได้นะครับแล้วก็สปริงด้านฝาใส่ยากขนาดไหนเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปทำเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับเนี่ยครับโซลีนอยด์ของ Panasonic นะครับรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นซินยางแบบนี้นะครับถ้ามันคาอยู่ตรงนี้นะครับเอากลับคืนไปใส่ที่เดิมนะครับรูของมันนะครับไม่ได้นะครับครับมันใหญ่กว่ากันเลยนะครับเนี่ยครับยัดเข้าไปยังไงก็ไม่ได้ครับทั้งวันสองวันก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับให้สังเกตนะครับโซลีนอยด์วาล์วน้ำนะครับถ้ามีซินยางแบบนี้นะครับขณะที่มันยังเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเสียบอยู่ตรงแกนโซลีนอยด์ตรงนี้ครับกระบอกน้ำนะครับเราจะเอากลับเข้าไปไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องถอดยางออกมาก่อนนะครับเนี่ยครับถึงจะเข้าได้นะครับเนี่ยครับถอดยางออกมาก่อนนะครับเราถอดยางตัวนี้นะครับเอาไปใส่กระบอกมันก่อนนะครับนะครับเอามายัดตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับเราต้องเอาใส่เข้าไปในกระบอกมันก่อนถึงจะเอาไอ้ตัวนี้ครับตามเข้าไปที่หลังได้นะครับถ้ามันคาอยู่ตรงนี้ใส่ไม่ได้นะครับอันนี้วิธีเอาใส่นะครับเพราะมีพี่น้องถามมาว่าผมออกมาแล้วทำความสะอาดเสร็จกลับคืนไปไม่ได้โอ้โหเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยเนี่ยครับอันนี้ก็ยัดเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยครับมันจะแน่นหน่อยนะครับเป๊ะเลยเนี่ยครับเนี่ยครับพอมันเข้าได้แล้วขันน็อตตัวนี้เลยครับขันน็อตไว้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับวิธีเอาใส่นะครับสำหรับโซลีนอยด์ถ้ามียางแบบนี้นะครับต้องเอายางออกมาสวมตรงนี้ก่อนนะครับเข้าใจเลยนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเอาออกมาก่อนเนี่ยครับยางจะต้องอยู่ติดตัวนี้นะครับเนี่ยครับเพราะบางครั้งมันจะติดตัวนี้มาทีนี้เราไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับเราก็จะ คิดว่ามันอยู่ตรงนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นร่องเป็นรอยของมันอยู่พอดีเลยนะครับเราก็อาจจะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ยัดเข้าไปไม่ได้นะครับ
ราะฉะนั้นต้องเอาตัวนี้อยู่ลักษณะนี้นะครับเอายางเข้ามาใส่ตรงนี้ก่อนถึงจะเอาตัวนี้ยัดเข้าไปได้นะครับตัวนี้ครับยัดเข้าไปได้โอเคนะครับสำหรับโซลีนอยด์นะครับวิธีเอาใส่นะครับมันใส่ไม่ได้จริงๆถ้าไม่เคยนะครับทีนี้เราจะไปดูสปริงนะครับสปริงตัวนี้ครับร้อยละ80นะครับเอาออกมาแล้วใส่ไม่ค่อยได้นะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่จริงๆอ่ะหรือพ่อบ้านนะครับหมดสภาพเลยใส่ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้ยไม่เอาแล้วเว้ยเอาทิ้งไม่ใส่ไม่เสยไปแล้วอันนี้ครับทีนี้ผมจะพาไปใส่นะครับว่ามันใส่กันยังไงนะครับเราไปดูวิธีการใส่เข้ามาเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดู มาดูลาดเรามันก่อนนะครับเนี่ยครับลาดเราของมันจะอยู่ตรงนี้ไอ้ขาตัวนี้นะครับมันจะมีรูอยู่ข้างๆนะครับเนี่ยครับรูอยู่ข้างๆนี่นะครับรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้เรานะครับเอาเดยตัวนี้นะครับเข้าไปเสียบนะครับเสียบมันไว้นะครับตรงฝาด้านล่างนี่นะครับฝาด้านล่างนี่ครับเขาจะให้เราเอาตรงนี้ครับเข้าไปเสียบนะครับแล้วด้านบนนะครับไอ้ตัวด้านบนนี่ครับมันก็จะมาเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับจะเสียบอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองมันก็ตัวนี้นะครับยัดเข้าไปมันก็ล็อกแล้วนะครับเนี่ยครับจากนั้นมาค่อยๆกดการกดของเราจะต้องหาทางเอาพวกนี้ครับเอาเหลี่ยมพวกนี้ครับเนี่ยครับให้มันเข้าช่องนะครับเข้าช่องตรงนี้ให้ดีมันถึงจะลงตัวได้นะครับแล้วทีนี้มือของเราอีกด้านหนึ่งนะครับเราต้องพยายามประคองตัวนี้ไว้นะครับข้างล่างนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาใส่ปุ๊บด้านบนเข้าได้เพราะไอ้ตัวนี้หลุดครับตัวนี้หลุดไปเลยลองแรงเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้ตัวนี้เข้าเสียบแล้วปุ๊บนะเราต้องเอาตัวนี้มือดันตัวนี้ไม่ให้มันหลุดออกไปนะครับเนี่ยครับมันหลุดได้เลยนะครับหลังจากที่มันจะเข้าล็อกกับไอ้ตัวนี้พอจังหวะที่เรากำลังง่วนเงียนอยู่แถวๆนี้นะครับไอ้ตัวนี้หลุดแล้วครับเนี่ยครับทีนี้เราจะไปใส่กันเลยนะครับสำหรับสปริงนะครับใส่ยากกว่าอันนี้หลายเท่านะครับโซลีนอยน้ำตัวนี้ครับเราไปหาวิธีใส่กันเลยนะครับนี่แหละครับต้องหันหน้ามาทางนี้นะครับเนี่ยครับเราจะเดยตัวนี้นะครับไปแย่ตรงที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับแย่ลงไปเลยนะครับเนี่ยครับมันจะค้างแบบนี้นี่ครับวางไว้แบบนี้นะครับเนี่ยครับมันจะตั้งท่าอยู่แบบนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอามาใส่นะครับเราจะครอบฝาตัวนี้ลงนะครับเราต้องไปเล็งดูตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเราจะต้องเอา3ตัวนะครับอยู่ในร่องของมันก่อนนะครับเนี่ยครับนี่ครับเดยของมันนะครับมันจะมีที่เสียบน็อตไว้นะครับเนี่ยครับมันจะมีตรงนี้ครับให้3ตัวน็อตพวกนี้ครับมาอยู่ในร่องของมันนะครับเนี่ยครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเลื่อนไปไหลมานะครับอันนี้ครับจากนั้นมาเราก็เอาสปริงเข้าใส่หลังจากนั้นมาเราก็ดันสปริงไว้นะครับดันสปริงไว้สักหน่อยแล้วก็หาทางเอาพวกนี้ลงร่องของมันจากนั้นมันก็กดทับลงไปเลยได้เลยนะครับแต่มันก็ถ้าใหม่ๆมันก็รู้สึกยากอยู่สมควรนะครับ เอาแล้วครับทีนี้ด้านหลังมันลงร่องมาแล้วนะครับอ้าวทีนี้ด้านหลังมันลงร่องของมันแล้วเราก็มาเล็งอยู่ตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเอาไอ้ตรงสปริงนะครับดันขึ้นไปนะครับเนี่ยครับเราต้องดูแบบนี้เลยเนี่ยนะครับมันจะมีช่องของมันอยู่นะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับพอมันตรงร่องนี่ครับมันก็เข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่สปริงเข้าร่องข้างล่างข้างบนนะครับถ้าเรากดแบบนี้ปุ๊บไอ้สปริงด้านล่างมันจะหลุดออกไปอย่างพิกี้นะครับเราก็เอามือตัวนี้ดันไว้ก่อนนะครับตัวเนี้ยมือของเรานะครับดันไอ้ช่วงล่างไว้ก่อนเพื่อป้องกันมันหลุดนะครับจากนั้นมาเราก็มาหาทางเอาพวกนี้เข้านะครับตามตำแหน่งของมันนะครับแต่มือนี่อย่าหลุดจากสปริงนะครับเดี๋ยวมันหลุดออกไปเลยนะครับมันจะติดตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยนะครับต้องดูให้ดีนี่ครับทีนี้ทางนี้นะครับทางนี้ทางโน้นมันเข้าแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมาไล่มาเลยครับตามขอบของมันนะครับมันติดตรงไหนเราค่อยๆจัดให้มันลงตัวของมันนะครับทีนี้ก็ดูสายไฟนี่ให้ดีนะครับเนี่ยสายไฟบางครั้งสายไฟมันติดตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาขัดตามร่องมันนะครับเนี่ยครับทีนี้ไม่ติดสายไฟละมันก็ไม่มีปัญหาละนะครับ
นี่ยครับจะนำมาแล้วก็ใส่น็อต แล้วทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้สปริงตัวนั้นมันเข้าล็อกดีหรือยังนะครับเรายังไม่ต้องขันน็อตนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไม่รู้เกิดมันหลุดข้างในเราจะเสียเวลาแกะนะครับ ทีนี้เราก็ยกขึ้นมาได้แบบนี้เลยครับขยับดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้ามันดีดขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าสปริงเข้าล็อกแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันเด้งขึ้นได้นะครับเนี่ยมันจะเด้งขึ้นเด้งลงนี่เห็นครับแสดงว่าสปริงดันไปดันมาสปริงเข้าล็อกแล้วนะครับจากนั้นมาแล้วก็มาขันน็อตพวกนี้ให้ตามปกตินะครับทีนี้เราก็จะมันเข้าล็อกแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูฝามันเลยนะครับถ้ามันสปริงมันดีดดีมันก็จะล็อกให้เราเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันล็อกแล้วเนี่ยครับมันล็อกให้เราเลยนะครับเนี่ยครับลงตัวเลยนะครับเนี่ยมันถ้าไม่มีสปริงครบเราวางแบบนี้ครับมันเด้งออกมาเลยนะครับเนี่ยครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีใส่โซลีนอยน้ำใส่ไม่ได้ต้องเอายางออกก่อนนะครับแต่ใส่สปริงนะครับมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีเกะกะพวกนี้นะครับแค่นี้เองนะครับเนี่ยครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับจะเอาถอดฝาของไอ้ตัวPanasonic นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับบางรุ่นเขาก็จะมีข้างหน้านี่อีกแบบนี้นะครับถอดหาเซ็นเซอร์ก็ยากหน่อยถ้าเราไม่เคยครับมันจะมีครอบมีอะไรประมาณนี้นะครับส่วนด้านโน้นก็อยู่ประมาณนั้นเหมือนกันนะครับเอาละครับทีนี้ครับก็ถือว่าจบแล้วนะครับเนี่ยครับใส่โซลีนอยด์และใส่สปริงนะครับเนี่ยครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ